ค่ะครับช่อง7นะครับทุกค่ำคืนวันพุธอย่างนี้นะครับมาแล้วจ้าพร้อมแล้วเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับก็เชื้อเชิญเลยนะฮะผู้ร่วมรายการเรา3ท่านรอพร้อมอยู่แล้วครับแรกเป็นนางเอกสาวสวยเลยนะคะน้องครีมเปรมชินีค่ะวัยใสวัยใสแม้มีนางเอกก็ต้องมีพระเอกถ้ารูปไม่หล่อเนี่ยไม่มาหรอกโอ้โหมั่นใจว่าต้องหล่อเชิญมาคุณเคทันทับค่ะแม่ของช่องเจ็ดเรานี่แหละมีพระเอกนางเอกแล้วก็ต้องมีแบบออกแนวเซ็กซี่หน่อยว้าวโอ้โหคนนี้เซ็กซี่มากี่ทีก็เซ็กซี่ตลอดคุณแก้วพิรณีค่ะเอาละครับเรื่องราวของผู้กล้าของเราในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวของกีฬาอีกเช่นเดียวกันจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเรื่องราวของสื่อสากลเหมือนกันบางทีก็มีกีฬาของชาตินั้นชาตินี้แล้วเราก็มาพัฒนาได้เรื่องราวทักษะเรื่องราวของกำลังกายต่างๆเยอะแยะมากมายกีฬาในครั้งนี้จะเป็นกีฬาเคนโดจ้าอันนี้ก็อันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้สับหมูฮะโอ้ต้องใช้ทักษะความเร็วความพร้อมต่างต้องหลบให้ดีใช่ไหมหลายอย่างหลายเรื่องด้วยชุดก็สวยนะทางญี่ปุ่นนี่เขาจะชุดสวยมีหน้ากงหน้ากากป้องกันเชื้อเชิญเลยนะครับดูกันโอ้โหหวัดดีไหมขออนุญาตดูดาบเลยนะฮะโอ้มันคืออะไรฮะไม้ไผ่สี่ชิ้นประกบกันเรียกว่าชินายไม่ขั้นไหนขออนุญาตดูอ้าวมีเรื่องนี่โอ้โหนี่เลยมาตรนี่พอโดนี่นะนี่เลือดจะพุ่งโอ้ยอะไรแล้วตายเลยมาตรฐานประมาณ510กรัมครับของผู้ชายแต่วันนี้นี่คงจะรู้จักคำว่าพ่ายแพ้ซะมากไม่รู้รู้แต่ไม่มีดั้งเราไม่มีดั้ง4-5ดั้งเจอไม่มีดั้งจะเป็นยังไงแก๊งสามชาติของเรานะฮะเอาขอบคุณทั้ง3ท่านนี้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณเดี๋ยวได้มีการแข่งขันกันเชื่อใจนะครับพอจะถึงนั้นนะฮะให้ไปวอร์กันทั้งสองฝ่ายก่อนไปดูละครก่อนดูละครคราวนี้จะเป็นเรื่องราวของเกี่ยวกับความเชื่อความนี้คนไทยชอบเชื่ออะไรมันยึดมั่นอะไรไม่ได้ไงไม่รู้จะพึ่งพาใครก็ไสยศาสตร์เป็นก่อนเข้าไปนะฮะก็หลวงปู่ลิงกังครับเชื่อไหมเชื่อหรือไม่เชื่อดีใช่ไหมเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเข้ากับบรรยากาศเรื่องในค่ำคืนนี้เลยเรื่องพ่อปู่ลิงกังโถถังก็ยังเชื่อนะครับเชื่อนี่เธอไม่เชื่อฉันหรออ้อยอิงไม่เชื่อเลยสมทบก็เปลี่ยนแล้วชื่อเหมือนจะเทยนะพี่เนาะเอาใหม่อ้อยอิงเธอเชื่อฉันสิปู่ที่นี่อ่ะเจ๋งจริงๆไม่อยากจะพูดเข้าขั้นงมงายแล้วนี่งมงายบ้าบอเลยมาเถอะเขาบอกว่าศาลพ่อปู่อยู่แถวนี้แหละเธอเชื่อฉันเธออยากรู้อะไรเธอถามได้เลยเอ้าพูดจริงนะเมื่อก่อนจะไล่ฟังฉันน่ะเหมือนกับเธอนี่แหละหน้าตาเนี่ยนะ
แหมพูดเหมือนที่บ้านเธอไม่มีกระจกแม่นี่โชคดีนะว่ามาวันพุธเจออ้าวถ้ามาวันอื่นไม่เจอหรอคะเจอนั่งพื้นนั่งก่อนไปเอาแค่มาแค่ไหนคะแค่นั้นแหละปู่คะเอาไม่ต้องบอกแล้วล่ะไม่ต้องบอกผีเข้าใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ผีเข้าผีใช่ไหมพ่อปู่คนพิษโลกก็เราอะพิษโลกค่ะเหรอค่ะว้าหนูคนอุดรธานีเป็นคนอุดร อยู่บนบกด้วยในน้ำลูกสองอย่างขึ้นบกขึ้นน้ำฤดูร้อนหนูก็ลงน้ำฤดูฝนก็ขึ้นบกพ่อปู่คะเพื่อนหนูก็ไม่เชื่อหนูรู้มาว่าพ่อปู่เนี่ยหลับตาแล้วเห็นสิ่งของในบ้านหนูหมดเลยใช่ไหมปู่พ่อปู่มีตาทิพย์ใช่ป่ะเออจริงๆด้วยเออพ่อปู่บอกที่ว่าอ้าวพ่อปู่หลับตานี่ไอ้ตัวที่เลี้ยงหนูอ่ะไอ้หนูที่หนูที่เลี้ยงไอ้ตัวน่ารักที่หนูเลี้ยงที่บ้าน4ตัวที่มันร้องเมี้ยวเมี้ยวตัวอะไรเออเดี๋ยวรู้พ่อปู่หลับตาเลย4ตัวเขาเรียกว่าแมวไม่เชื่อไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่ต้องมาลูกแล้วก็ไม่ต้องลบลูนี่เราไม่เชื่อใช่ไหมถามจริงอยากสวยไหมลูกแค่นี้หนูก็พอแล้วค่ะกว่าจะมาได้ไม่ใช่ง่ายนะเห็นไหมไอ้ปูไอ้ปูเอ้ยลงมาจากอาสมซะเอ้ยเป็นใครนะเองมาเรียกไอ้เรียกอีเนี่ยฮะนี่จะลงมาเองหรือจะให้ขึ้นไปถีบเป็นห่วงคุณไอ้ปูนะศักดิ์สิทธิ์นะเจ๋งลุงนะปูเปิดไอ้เรื่องเผาอาสมมาเนี่ยเออยังไงคะเอาเปียกเลยเหรเกือบไปแล้วใช่วิ่งใจหายวุบเลยเนี่ยเพราะดูถูกปู่เนี่ยคือโง่ที่มาที่งานที่ยงหัวเนี่ยเนี่ยมันปู่คุยกับใครโอ้พายุมาลักษณะทุนน้อยมีฝั่งเดียวเรียกมาเฉพาะทิศตะวันขึ้นเนี่ยไอ้ขอโทษปู่เสียยังไงเออโทษลงมาทั้งกะโหลกอันนี้เป็นวิญญาณชั่วร้ายฉันให้วิญญาณกะโหลกเนี่ยไปเข้าสิงแกอื้อหือเพื่อนเชื่อแล้วโอ้ขอบคุณเจ๊มากไม่เป็นไรเจ๊ไม่บอกไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้ผีผู้หญิงเข้าเลยเนี่ยเพื่อนไม่เชื่อเนี่ยเออเขาทำเนียนไม่รู้ตัวมาก่อนเลยคืออยากได้ของดีที่สามารถไปพูดแล้วก็ให้ตังเลยหนูจะ
ค่าขันข้าวขันครูก็ค่ะโอ้ยปู่ไม่สามารถจะพูดราคาได้หรอกเดี๋ยวยังไงจะทรงดูแล้วแต่พ่อปู่ลิงตังเขาจะเรียกนะ99บาท999ไม่เอานะคะมันช้าเดี๋ยวจะทรงวะนะค่ะเวลาเขาทรงรู้สึกตัวไหมไม่รู้ลูกเอ้ยเวลาท่านมาประทับร่างนะไม่รู้สึกหรอกค่าครูแล้วแต่เองจะวางไว้ให้ปูนะแต่ยังให้ต่ำกว่า 50,000 ลูกดักใจนึกเลยนี่นี่นี่พกเงินมาแสนค่ารถ 40,000 เหลืออีก 60,000 ปูคะ 60,000 ตรงนี้นะคะ 60,000 เดี๋ยวปูลองนับดูก่อนนะลูกนะเดี๋ยวพ่อปูว่าแตะเงินไม่ได้อ๋ออันนี้เป็นทรงลูกเอ้ย อย่ารู้มากเดี๋ยวป้าถีบหน้าสบายใจได้ลูกนะขอให้คิดถึงปู่ยามเดือดร้อนไปเลยไปนานแล้วไปนานแล้วเออนี่แล้วข้างหลังเมามาเลยครับทำให้ไม่เหมือนหน่อยแล้วก็จับได้จะมาซวยเลยมาเมื่อวานไปบ้านตาอุ่นมานี่อะไรได้ไหมกระแช่กระแช่เนี่ยเหรอแต่ไม่แช่ก็ไม่เย็นนะสิคือก็บอกกะแช่ไงกะแช่อย่ากินมากนะทำไมอ่ะเดี๋ยวหมดขับรถประมาทอะไรอ่ะชนมันต้องมีดนตรีอุ้ยคนนัดเจอว่าเที่ยงคืนรู้ป่ะภาษาอะไรงานไม่ผิดแล้วก็ไอ้พวกคนกลุ่มนี้มันต้องโดนจับแน่มันหลอกลวงประชาชนสาวัตสาวัตครับจ้าสาวัตทำไรคานขาแล้วทำไมมีอย่างนี้ด้วยลำคาญสาวัตรเล่นลำคาญด้วยครับจ่าคาญไปแล้วลำไปด้วยครับจ่าโอเคนั้นผมจะตามเข้าไปติดๆนะได้เลยครับจ่าโอเคครับสาวัตรเล่นอะไรนะลำคาญโอเคระวังลำเอียงนะผมบอกแล้วเวลาซ้อมอย่าให้มันเห็นวัดตื่นนี่เฮ้ยเหมือนมีคนเดินมาเนี่ยข้างในมีอะไรบ้างใครมาบ้างอย่างนี้ต้องหลอกผีเลยตำรวจได้เลยมันมีปืนนะนี่ไหนก็เรียกกันจ่าเรียกสารวัตรนี่ไม่ใช่ตำรวจหรือไงเรียกครูมั้งเราต้องรีบเก็บลายนี้เดี๋ยวจะเอาเงินมาให้ใช่ไหมแล้วก็รีบย้ายเอาสมไปเลยหนีไปเลยรีบเขาส่งจะเที่ยงคืนแล้วนะทำพี่เลยไหมคะตรงเวลาเป๊ะเลยอ้าวมากันแล้วจะรีรออะไรอ่ะลูกเอ้ยฮะค่ะเอาเลยไม่ต้องกลัวลูกลุก
างขึ้นอยู่กับปู่อยู่กับปู่ปู่บอกได้เลยสบายเลยเฮ้ยลงมาเลยปู่นี่เรียกกับเรียกปู่ดีๆไอ้พวกแขกตาประชาชนลงมาเลยใครครับใครอะผมไม่ได้เนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยครับพี่คะพี่เป็นตำรวจหรือเปล่าเอาไปเนี่ยใครสองคนนี้ใครเนี่ยไหนอะเด็กในบ้านครับเด็กในบ้านทำไมเนี่ยถือพัดลมทำไมเนี่ยนี่ฉีดน้ำด้วยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยต้นไม้หรือเปล่านี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเรียกพายุเรียกฝนไปเลยนะไปที่รถเลยเอากุญแจใส่ตัวเองด้วยแล้วไปรอที่โรงพักโอ้โหไปเลยรีบไปนะผมไม่รู้นั่งเลยทำความผิดหลอกลวงต้มตุ๋นทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายครับผมไม่รู้นี่เขาทำนำผมมาเนี่ยฮะโอ้โหตัวเรื่องอะไรวะเนี่ยบอกแล้วระวังตำรวจคุณเสียทรัพย์ให้กับ2คนนี้เท่าไหร่60,000เองค่ะแต่ว่ามันปู่จริงๆนะคะเขาศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะเขาสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้นะคะขนาดว่าที่มันพูดที่ฉันถามอ่ะเขาจะรู้เลยพรุ่งนี้มันพฤหัสบดีอ่ะจริงเหรอค่ะโอ้จริงเลยไหนบอกว่ามีคาถามีอาคมลองดิแต่ว่าแต่ผมลูกศิษย์ผมก็ทำได้โทรคาถาดิลองดิโทรดิคุณชมครับพ่อปู่ไม่ยอมแสดงเองให้ลูกศิษย์บริกรรมเริ่มแล้วครับจับตาดูครับเป็นไรเวลามันเกี้ยเวลามันเกี้ยสะกิดด้วยเป็นไรเป็นไรนะเอาใหม่ครับคุณผู้ชมคนมีวิชาอย่าร้องทักคนท้องอย่าหลอกอย่าแกล้งกันนะครับจับตาดูครับมาแล้วครับน่านเห็นไหมครับผู้หญิงหน้าตาดีๆเปลี่ยนไปเป็นหน้าตาดีมากแล้วดูสิครับพ่อปู่เป็นซะเองครับแม่สาวสีม่วงนี่ก็ใช่ย่อยอ้าวเจ้าหน้าที่ของเราไปซะแล้วครับไปเลยออกไปเลยคนนี้มีของจริงครับเล่นซะสูงเลยครับลอยหายไปไหนไม่รู้ครับคุณผู้ชมอย่าตกใจครับโอ้ยมาลงที่นี่นี่เองหัวหน้าวงครับหัวหน้าวงของเราไปซะแล้วรับไปเต็มๆครับจับได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปที่โรงพักแล้วเดี๋ยวของขอบคุณด้วยครับอันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆจากเราชาวคณะก็ดูกันเพื่อความสนุกสนานแล้วกันนะครับการแข่งขันยังรออยู่นะครับ1เพลงนะครับมาเลยร้องเรียบร้อยมีน้องชัยอ้าวนะฮะโอ้โหมีอะไรเต็มไปหมดแล้วเนี่ยมีโอ้โหมีของการมีอะไรด้วยมีไม้ไผ่ด้วยพร้อมนะไปที่โซดาสิงค์ครับอยู่หน้านี้ก่อนครับด้วยฮะคนเดียวครับคนเดียวด้วยผู้ต่อสู้เราที่ซ่อนอยู่อ๋อนี่คือฝึกความเร็วสายตาใช่ครับนี่มีคู่ต่อสู้อยู่ครับผมแต่ว่าจะมีหุ่นอยู่5ตัวแล้วก็คนอยู่5คนคละกันไปหรือว่าเราไม่รู้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้อ๋อพิสูจน์เราต้องถ้าเป็นหุ่นต้องตีแป้งให้แตกถ้าเป็นหุ่นซัดกระหน่ำเลยใช่ตกให้แตกเลยใช่เอาละทุกอย่างพร้อมคุณชายมาพร้อมนะเข้าประจำที่เลยให้ยืนจุดที่1ถ้าเป็นหุ่นตีแล้วหยิบมานะฮะลูกบอลแต่ถ้าเป็นคนห้ามตีนะฮะลูกนั้นถือว่าฟาวล์เลยนะครับอย่างพร้อมไปปั๊บเอาละครับได้เวลา1ลูกแล้วครับครับสอนครับปั๊บออกครับโอ้เอาละครับพอแล้วครับมาแล้วครับแหมโอ้เลยครับปั๊บโอ้โหคนครับหยุดได้ครับเจ้าตัวสั่นไปเลยนะครับนี่มาครับผมครับเป็นไงครับโอ้โหเป็นคนนะครับสุดยอดครับปั๊บเอาละครับหุ่นครับเอ้าปากยังสั่นอยู่เลยครับแม่ใช้เวลาไปดีมากเลยนะครับ43วินาทีถือว่าพอใจไหมฮะพอใจครับพอใจนะครับเอาแล้วเข้าสู่เกมของเราแล้วนะจะท้าอย่างไรแต่ต้องเป็นตำแหน่งเดียวกันอย่าพลาดนะครับโอกาสสุดท้ายนะทุกคนนี่ไว้ใจมากนะเชื่อว่าได้หมดนะครับพร้อมเริ่มครับเอาละ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 คร
สองแล้วนะครับอันนี้ต้องไปพลาดไม่ได้เลยนะครับพลาดไม่ได้นะครับพลาดไม่ได้นะครับพลาดแล้วนะครับได้เลยห้ามพลาดแล้วนะครับต้องถูกหมดเลยครับแล้วไม่ตีเมียเลยทำไมนะฮะมาทำงานแล้วก็มาหึงกันนี่แหละโอ้โหกระหน่ำตีอย่างเดียวไม่เว้นเลยไม่ว่าใครต่อใครตีอย่างเดียวไม่ดูใครเลยโอ้โหไม่มีอนาคตเลยครับล้มละลายครับไม่ได้ครับยังไงขอบคุณน้องๆด้วยมาร่วมสนุกกันด้วยนะฮะขอบคุณคุณวันชัยและขอบคุณชมรมไทยแลนด์เคนโดคลับด้วย